สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Addict Talk นะฮะรายการที่เรานะครับจะชวนเพื่อนๆพี่ๆนะครับผู้อยู่เบื้องหลังความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะฮะมาพูดคุยกันนะครับเม้ามอยกันสบายๆนะครับแต่ว่าเจาะลึกเนื้อหาเต็มที่เลยครับเราจะพูดคุยกันแบบว่าในมุมที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้มาก่อนเหมือนกันนะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเพิร์ทพงศ์ปิติภาสุขยืดครับฟาวเดอร์ของ Addict นั่นเองนะครับโอเคระหว่างที่ตอนนี้เนี่ยกำลังรอเพื่อนๆนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยนะฮะร่วมรับชมไลฟ์สดๆของเรากันนะฮะก็เช่นเคยครับขอฝากหน่อยนะครับว่า Addict นะครับนอกจากช่องทาง Facebook Page นะฮะที่ทุกคนกำลังติดตามมันอยู่นะฮะนะตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีช่องทางอื่นๆด้วยนะครับก็คือเว็บไซต์นะครับ addictth.com นะครับและโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter นะฮะแล้วก็ TikTok นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเล่นกันแบบหนักหน่วงมากนะครับก็สามารถไปติดตามรับชมโฆษณาสนุกๆ กันได้นะครับวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เหมือนเป็นอินสปิเรชันที่ทำให้ Addict มีทุกวันนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่าง TechSource เองนะครับก็เป็นทั้งสื่อออนไลน์นะครับที่มีคุณภาพมากๆระดับโลกนะครับแล้วก็มีงานต่างๆนะครับอย่าง TechSource Global Summit นะครับผมเองเนี่ยไปตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มหาลัยนะฮะจนเนี่ยพอมาอยู่ในวงการนี้นะครับก็ได้เข้าไปงานนี้ได้ไปศึกษาหาความรู้ต่างๆเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับแล้วก็วันนี้ครับเลยได้รับเกียรติอย่างมากนะครับจากพี่มิหมีนะครับคุณอรนุชนะครับเลิศสุวรรณกิจนะฮะที่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับ TechSource Virtual Summit 2020นะฮะพอชื่อแบบนี้เนี่ยหลายคนน่าจะเริ่มเอ๊ะแล้วว่าเฮ้ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบางอย่างอยู่นะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับดังนั้นขอเรียนเชิญคุณอรนุชเลิศสุวรรณกิจกันเลยครับสวัสดีครับพี่มิมี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเพิร์ทแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนด้วยค่ะเป็นเกียรติอย่างมากนะฮะอย่างที่ผมบอกเลยว่าตื่นเต้นนะครับวันนี้พี่มิมี่มาให้เราเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับจริงๆเนี่ยปกติเราจะเจอกันตามงานนู้นงานนี้เนาะแล้วเราก็ยังไม่เคยแบบได้มีโอกาสคุยกันแบบจริงๆจังๆสักทีใช่ค่ะปรากฏไม่ได้เจอกันแบบ face to face มาเจอในงานเมื่อช่วงแทนค่ะเดี๋ยวแน่นอนคิดว่าคงได้มีโอกาสเจอกันอีกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยครับผมรบกวนพี่หมีแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับเผื่อเพื่อนๆชาวแอดดิกเนี่ยหลายคนเนี่ยโอ้โหเขาตามแต่โฆษณาเนาะอาจจะไม่ได้รู้จักเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรต่างๆบ้างรบกวนพี่หมีแนะนำตัวหน่อยครับก็ TechSource นะครับถือว่าเป็นคือจริงๆตัวมีเนี่ยเคยทำงานอยู่ Corporate ค่ะมากว่าประมาณ12ปีนะคะจริงๆ background จบวิศวะเลยค่ะวิศวะไฟฟ้าเลยแล้วก็ทำงานอยู่ Corporate ประมาณ10กว่าปีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะตอนนั้นเนี่ยวงการบ้านเราเนี่ยเราก็มีเว็บไซต์พอร์ทัลนะคะที่ทำสายเทคโนโลยีกลุ่ม developer ซึ่งตรงนั้นมีอยู่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆเมืองไทยเนี่ยอาจจะขาดในสื่อที่เน้นเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจค่ะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าคำว่าสตาร์ทอัพช่วงนั้นก็เป็นถือว่าเป็นปีประมาณ2012นะถือว่าค่อนข้างใหม่นะคะในบ้านเราว่าเอ๊ะวงการโลกของสตาร์ทอัพที่เขาพูดกันที่ซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยคนที่เขาเอาพวกเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อแล้วก็ทำให้เกิดเป็นธุรกิจได้เนี่ยเขาทำอะไรกันเขามีไอเดียมาจากไหนเขาคิดค้นนะโซลูชันอย่างไรแล้วก็พอเรามองว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะทำแหล่งความรู้นะที่ให้ความรู้กับคนเนี่ยเป็นเหมือน knowledge sharing platform ขึ้นมาให้กับคนเนี่ยที่สนใจจะทำธุรกิจแหละแต่เน้นเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือนะคะเราจะสร้างพอร์ทัลตรงนี้ได้ไงก็เลยตัดสินใจสร้างเว็บไซต์ที่ชื่อว่า TechSource จริงๆตอนแรกชื่อว่าทำซับก่อนนะคะตอนนั้นแต่ว่าทำซับตอนนี้มันเน้นขาพวกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอะไรที่เน้นเกี่ยวกับคอมมูนิตี้นั่นนักการตลาดมากกว่าแล้วก็ตัวเองเนี่ยมีแพชชั่นเรื่องของวงการสตาร์ทอัพเทคโนโลยีมาทางด้านนี้ค่อนข้างเยอะนะคะหลังๆก็เลยไม่ได้เน้นเรื่องมาร์เก็ตติ้งและมาทางฝั่งของ innovation business ค่อนข้างเยอะก็เลยสปินออฟออกมาเป็นเว็บที่ชื่อว่า TechSource แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเห็นไม่ใช่แค่สื่อออนไลน์อย่างเดียวนะคะเราก็มีการจัดงานอีเวนต์ที่ชื่อว่า TechSource Global Summit ซึ่งเป็นก็ดีใจตรงที่ว่าเป็นงานหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia คนประมาณ 20,000 คนนะคะจากทั่วทุกมุมโลกกว่า40ประเทศเนี่ยมาร่วมงานกันที่ประเทศไทยค่ะก็
็อย่างที่ผมเกริ่นไปเนาะว่างานนี้เป็นงานที่ผมโอ้ติดตามแล้วมีโอกาสเข้าไปร่วมงานเนี่ยตั้งหลากหลายทีแล้วนะฮะแล้วในช่วงหลังๆมาทาง Addict เราเองก็ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง TechSource Global Summit ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณทางทีมมากเลยนะครับขอบคุณทาง Addict ด้วยเช่นเดียวกันค่ะพี่มีครับอย่างเงี้ยเห็นว่าทาง TechSource โอเคมีทั้งสื่อออนไลน์มีทั้งการจัดงานซัมมิตระดับโลกขนาดเนี้ยครับอย่างเงี้ยตอนนี้ทางทีมงานมีกี่คนแล้วอะครับเกือบประมาณ30ท่านค่ะประมาณเกือบ30ท่านก็จริงๆมีหลายทีมมีทั้งทีมทำคอนเทนต์ทำอีเวนต์นะคะแล้วก็แน่นอนก็จะมีส่วนที่ดูแลเรื่องของเขาเรียกอะไรนะงานโอเปเรททั้งหมดที่ปกติต้องมีอยู่แล้วฝั่งบัญชีฝั่งเซลล์ฝั่งอะไรนี้ก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นเขาเรียกอะไรแกนที่ดูแลแบ็กเอนด์ด้วยนะคะได้ฮะก็พอเห็นภาพนะครับว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้จัก TechSource มากขึ้นนะครับมาเข้าสู่ประเด็นแรกกันดีกว่านะครับพี่มิมี่ก็คือน่าจะเป็นสิ่งที่วงการสื่อออนไลน์อย่างพวกเราทุกคนเนี่ยน่าจะพบเจอวิกฤตเหตุการณ์นี้พร้อมๆกันนะครับรวมถึงธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับอยากทราบหน่อยครับว่าในมุมของ TechSource เองอะครับหลังจากที่มีวิกฤตโควิดอะไรต่างๆนี้มาครับเราได้รับผลกระทบยังไงบ้างอะครับแล้วเรามีวิธีการรับมือกับมันปรับตัวยังไงบ้างครับค่ะก็ขออนุญาตแบ่งออกมาเป็น2 ส่วนแล้วกันนะคะก็ถ้าฝั่งคือจริงๆพื้นฐานเราเริ่มมาจากดิจิตอลเบสอยู่แล้วค่ะเป็นออนไลน์ฝั่งออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้กระทบในแง่ของรูปแบบการทำงานเท่าไหร่เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเว็บไซต์จริงทราฟฟิกขึ้นด้วยค่ะประมาณ5เท่าตัวเลยเชื่อว่าหลายๆเว็บเป็นเหมือนกันแล้วก็เพื่อนๆที่ดูอยู่ทางนี้ใครที่เป็นเจ้าของเว็บที่เป็นแอดมินเว็บอยู่เนี่ยทราฟฟิกของเว็บเนี่ยกระโดดแบบก้าวกระโดดมากๆนะคะเติบโตอย่างแบบสูงสุดเท่าที่เคยถ้าได้เปิดเว็บมาได้ซ้ำนะคะ แต่ก็อาจจะหลายๆเว็บก็น่าจะเจอคำถามนี้เหมือนกันคือทราฟฟิกขึ้นแต่เงินไม่ได้ขึ้นตาม นะคะอันนี้ในฝั่งของออนไลน์นะคะแต่ว่าทราฟฟิกเว็บเข้ามาเยอะๆก็ถือว่าเป็นการดีค่ะเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยพอมาอยู่ work from home ก็น่าจะเสพดูคอนเทนต์อะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ยอมรับว่าตอนช่วงที่มีโควิด-19 เนี่ยคนที่ทุกคนเนี่ยน่าจะแพนิคแล้วก็ค้นหาข้อมูลผ่าน Google เนี่ยก็คนเว็บไซต์ไหนที่ทำคอนเทนต์ได้ดีนะคะก็จะเข้าไปอยู่ใน Google Ranking ซึ่งทราฟฟิกของเว็บก็ติดอันดับมาค่อนข้างดีเลยตอนนี้นะคะแต่ฝั่งอีเวนต์นะคะแน่นอนในฝั่งที่เราจัดฟิสิกอลอีเวนต์แล้วก็พวกกิจกรรมต่างๆที่เราทำอย่างเช่นพวกโครงการ Accelerator ซึ่งเป็นคล้ายๆกับ School ค่ะโรงเรียนให้กับกลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยเจอหน้าไม่ได้เลยนะคะจริงๆงานแรกก็คือตัว TechSource Global Summit ซึ่งปกติเราจัดทุกปีตอนเดือนมิถุนายนค่ะตอนนี้เราก็ขยับออกไปเป็นเดือนตุลาคมแทนค่ะเพราะว่าเราก็ห่วงเรื่องของสุขภาพของคนที่มาร่วมงานอะนะคะว่าเราต้องคีปเรื่องของ social distancing อยู่แล้วแล้วก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับคนมาร่วมงานเนี่ยมั่นใจได้ว่ามาแล้วเราจะไม่กลายเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะsuper spread อีกที่หนึ่งนะคะก็เลยต้องระวังเรื่องตรงนั้นเอาไว้อันที่หนึ่งนะอันที่สองก็คือสถานการณ์บ้านเราอาจจะดีขึ้นเนาะแต่ว่าคนที่มาร่วมงาน TechSource Global Summit เนี่ยยอมรับว่าเป็นต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะประมาณ40%เลยก็อย่างเดินทางกันไม่ค่อยได้ค่ะเราเลยเลือกที่จะขยับไปเป็นช่วงปลายปีค่ะอันนี้ก็เลยงาน Global Summit งานที่เป็น Physical Event เนี่ยก็ปรับแผนไปอยู่ช่วงปลายปีแทนค่ะงั้นแสดงว่างาน Global Summit ตอนนี้ในแผนคือยังมีอยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าเลื่อนออกไปเนาะจากกลางปีไปเป็นช่วงปลายปีแทนใช่ๆค่ะยังมีอยู่ยังไงแต่แค่เราขยับออกไปแล้วก็มีว่าตอนนี้ทุกบริษัทคงไม่สามารถบอกได้ว่าอุโมงค์ปลายทางอ่ะแสงสว่างมันจะเป็นยังไงหรือมันจะสิ้นสุดที่ตรงไหนนะคะทุกที่เลยตอนนี้คงไม่ได้มอนิเตอร์กันหลักเดือนน่าจะมอนิเตอร์กันหลักสัปดาห์ค่ะแล้วก็ดูว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราต้องปรับแผนยังไงก็ตอนนี้เราก็เลยคีปมอนิเตอร์ดูอยู่ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะทำอะไรได้ปรับแผนอะไรได้บ้างเพื่อที่จะแน่นอนก็คือเราต้องคอนโทรลคอสได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องหาโอกาสในการสร้างบิสเนสโมเดลใหม่ๆอะไรได้บ้างค่ะอย่างนี้แสดงว่าตอนนี้ทางทีม TechSource คือเรา work from home มาเลยป่ะครับหรือว่ามีเจอเข้าออฟฟิศกันบ้างหรือยังไงบ้างครับค่ะเรา work from home มาตั้งแต่น่าจะต้นมีนาคมแล้วค่ะก่อนที่รัฐบาลจะประกาศเพราะว่าดูทรงและก็ตอนนั้นเนี่ยมีแนวโน้มมีสัญญาณบางอย่างที่เราเริ่มรู้สึกว่า
โอ้เป็นไปได้สูงว่าเราจะต้อง work from home ค่ะแต่ทีนี้ตอนนั้นเราก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเราจะทำงานกันได้ smooth แค่ไหนก็เลยเลือกที่จะลองปิดก่อนที่จะmove ให้คนมาลอง work from home ก่อนที่จะประกาศจริงนะคะแล้วก็พอตอนที่สัปดาห์นั้นเราทำเทสกันมาก็ไม่มีปัญหาค่ะทุกคนสามารถทำงานได้หมดโชคดีที่ว่าเราถนัดกับการใช้ Google Hangout Zoom แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ต่างๆที่อยู่บนคลาวด์อยู่แล้วก็เลยทำให้เราสะดวกมากขึ้นในการทำงานตรงนี้ตอนนี้ก็ยัง work from home อยู่นะคะแล้วก็คิดว่ากว่าจะกลับไปอีกทีน่าจะสิ้นเดือนมิถุนายนเลยค่ะในมุมของพี่มิมี่เองครับพอมา work from home อย่างเงี้ยครับพี่มิมี่เจอแบบข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับกับการทำงานพอต้องมาอยู่บ้านแล้วทำงานเนี่ยครับปกติยุ่งอยู่แล้วยุ่งกว่าเดิมหลายคนน่าจะเป็นแล้วก็มีอันนี้ประสบปัญหาด้วยตัวเราเองเลยค่ะคือที่บ้านเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เก้าอี้หรือที่นั่งอ่ะมันเหมาะแก่การทำงานแบบออฟฟิศค่ะก็เลยเกิดปัญหาออฟฟิศซินโดรมแล้วตัวเองไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะพวกออกกำลังกายนะแต่ว่ายังพอแต่ชอบที่จะว่ายน้ำค่ะสระว่ายน้ำก็ปิดนะคะก็เลยเป็นข้ออ้างว่าอุ๊ยเดี๋ยวลองไว้ก่อนก็ได้ไม่ต้องไปว่ายแต่ว่าก็ตอนนี้ก็การก็คือปวดหลังค่ะปวดสะโพกก็เลยรู้สึกว่าอ่ะก็ต้องยืดเส้นยืดสายตอนนี้ก็เลยเริ่มมีกิจให้น้องค่ะที่ออฟฟิศคนไหนที่เขาแบบเก่งเรื่องออกกำลังกายนะคะก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เริ่มทำไลฟ์กันก็คือเป็นกิจกรรมในออฟฟิศด้วยใครอยากจะมาจอยนะก็สามารถที่จะเอาเสือโยคะนะคะมาปูแล้วก็ออกกำลังกายฝึกกันมีก็จะพยายามแบบจัดเวลาตัวเองเพื่อมาเพราะว่าพอทุกครั้งที่เราได้ออกกำลังกายเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเฟรชขึ้นแต่แน่นอนก็คือทุกๆชั่วโมงเนี่ยพอเสร็จมีติ้งนึงอ่ะมันจะเข้าอีกมีติ้งนึงเลยเพราะเราไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยค่ะทุกๆคอนเฟอเรนซ์คอลเนี่ยมันทีเหลือเกินจนวันนึงเนี่ยเรารับมาเยอะมากก็เลยบอกกับน้องในทีมว่าพยายามจะให้ไม่มากเกิน5มีติ้งต่อวันไม่งั้นหัวก็จะเบลอแล้วค่ะจริงอันนี้คอนเฟิร์มเลยฮะว่าคือจากที่ผมได้พูดคุยกับพี่ๆหลายท่านเนี่ยโหเขาจะคุยกันเป็นเสียงเดียวกันว่าวันๆนี่คือเหมือนประชุมกันทั้งวันนะฮะแบบจากเดิมประชุมได้แค่แบบ 3-4 มีติ้งคราวนี้คือแบบดึกก็อยู่ยาวเลยนะฮะดังนั้นพี่หมีต้องดูแลตัวเองนะครับครับผมอันนี้มีอยากสอบถามเพิ่มเติมครับเมื่อสักครู่พี่หมีมีการพูดถึงทราฟิกอะครับที่มันเพิ่มมากขึ้นเพื่ออยากสอบถามหน่อยว่าตอนนี้ครับพอดูสแตทหลังบ้านนะครับคือแน่นอนว่า TechSource ก็เหมือนทำคอนเทนต์ค่อนข้างมีประเด็นมีท็อปิกที่หลากหลายเหมือนกันเนาะมีประเด็นไหนเป็นหลักไหมครับที่ว่าเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยคนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นแบบตัวอย่างเช่นเป็นข่าวของเทคโนโลยีที่ต่างประเทศหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของโควิดเนี่ยแหละหรือว่าเป็นเรื่องอะไรอะครับพี่มีจริงเป็นเรื่องโควิดเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าโควิดเป็นเคสที่จริงๆโควิดประเด็นคำหนึ่งอ่ะมันอารมณ์นึกภาพเหมือน mind map อะค่ะคือแค่คำเดียวอ่ะมันสามารถที่จะแตกประเด็นออกมาได้หลากหลายรูปแบบมากมันมีตั้งแต่อ้าวโควิดปุ๊บก็จะแตกไปเรื่องของ work from home ใช่ไหมคะเราจะปรับตัวมีเรื่องของ culture ด้วยองค์กรจะทำยังไงในช่วงที่เราไม่ได้เจอหน้ากันโควิดในทีก็เหมือนกันมีเรื่องไปถึงเรื่องของอะไรนะรับสิทธิพิเศษไม่ใช่รับสิทธิพิเศษที่รับเงิน 5,000 บาทใช่ไหมคะโควิด-19 ปุ๊บเราจะมีตัว BCP นะคะตัวแพลนยังไงหรือว่า recovery plan อย่างไรใช่ไหมคะโควิด-19 เราจะคุยเรื่องของ e-learning ไหมมันประเด็นเนี้ยแต่ว่ามันสามารถที่จะแตกประเด็นออกไปหลายแกนได้สิ่งที่เราทำก็คือเนี่ยแน่นอนคือพอเราโพสิชันเรื่องของเป็นสื่อที่เน้นเรื่องของอินโนเวชันแล้วก็เรื่องของการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในเชิงธุรกิจเนี่ยก็ตอนนี้ไม่ว่าหนึ่งในรูปแบบคอนเทนต์หนึ่งที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะก็คือเขาอยากจะดูว่าประเทศต่างๆอย่างไต้หวันเอสโตเนียนะคะสิงคโปร์เนี่ยเขามีการจัดการบริหารอย่างไรไม่ได้บอกว่าทุกประเทศทำได้ดีนะคะแต่ว่าแต่ละที่เนี่ยก็จะมี best practice แล้วก็มี lesson learned ที่เราสามารถมาประยุกต์ใช้กับประเทศเราได้บ้างเราส่วนใหญ่เนื้อหาที่เราทำอ่ะจะเราไม่ค่อยเน้นเนื้อหาที่เป็นเชิง negative นะคะเพราะว่ามีว่าคนเราเครียดมากพอแล้วแล้วก็เราอยากจะ encourage นะคะแล้วก็ให้กำลังใจทุกๆคนเนื้อหาเราจะเป็นในเชิงของการแก้ปัญหาแล้วก็ชี้ประเด็นในเรื่องของมาหาทางออกร่วมกันมากกว่าที่จะไปคุยในประเด็นที่เป็นในเชิงของแบบยิ่งอ่านแล้วยิ่งเครียดนะคะเราจะเน้นไปในเชิงของ positive มากกว่าค่ะ
ดังนั้นอันนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะเป็นสายทำคอนเทนต์นะครับก็อาจจะต้องลองดูนะครับอย่างคำแนะนำจากที่พี่มิมิบอกนะครับเรื่องแค่โควิดเรื่องเดียวเนี่ยจริงๆมันก็มีหลากหลายมุมมองนะครับลองมาบิดในประเด็นที่มันสอดคล้องกับเราดูแล้วก็สอดคล้องกับผู้อ่านของเรานะครับโอเคพออีกประเด็นนึงครับพี่มิมิอันนี้ส่วนตัวฮะพอติดตามนะครับว่าเทคซอร์สเนี่ยโอเคพอมีโควิดเข้ามาแล้วฮะเห็นทางเทคซอร์สมีการทำคอนเทนต์ที่หลากหลายมากขึ้นเหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นไลฟ์อย่างเงี้ยนะฮะที่เห็นตอนนี้เกือบทุกวันเลยนะครับอยากให้พี่มีเล่าหน่อยครับว่าโอเคไลฟ์เนี่ยครับเราทำยังไงบ้างอะครับแล้วมีอื่นๆอีกไหมฮะที่เราแบบลองต่อยอดคอนเทนต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาจากวิกฤตนี้ครับเหมือนการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างเงี้ยครับค่ะก็จริงๆสื่อทุกสื่อนะคะเชื่อว่าหลายๆที่ก็พอถึงช่วงที่ถ้าเป็นสื่อออนไลน์อยู่แล้วค่ะเราก็หัวใจสำคัญที่สุดมันคงไม่ใช่เป็นเหมือนกับ one way communication ค่ะคีย์สำคัญคือมันต้องสร้างให้เกิดเรื่องของ engagement เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะดังนั้นจากเดิมที่เรามีสื่อที่ให้ความรู้นะคะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์มาพูดกันใต้โพสต์หนึ่งนะคะเราเปิดแพลตฟอร์มเป็น UGC ให้คนมา generate content อยู่แต่ว่าออฟไลน์จริงต้องยอมรับว่าเป็นที่ที่เราเนี่ยสามารถที่จะเจอคนแบบ face to face networking กันได้นะแต่พอเห็นโควิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยจริงๆจุดประกายสำคัญเลยมี2ประเด็นที่ตอนนั้นเราตัดสินใจเริ่มมาทำ Texas Live นะคะจริงๆตอนแรกไม่ได้กะจะทำทุกวันสัมภาษณ์แบบนี้ตอนนั้นเนี่ยตั้งใจไว้ว่าย้อนไปกับโพสิชันเดิมของเราค่ะคืออยากจะให้กำลังใจคนอยากจะดูว่าแต่ละภาคธุรกิจเนี่ยเขาปรับตัวอย่างไรเราก็เลยลอนช์ออกมาเป็นซีรีส์ค่ะเป็นแบบโควิด19ซีรีส์เป็นแบบเอพิโซด1กับเอพิโซด2นะคะเป็นช่วงประมาณจำช่วงวัน exactly ไม่ได้ก็จะเป็นช่วงประมาณไปปลายเดือนมีนามั้งคะแล้วก็อีกทีนึงก็คือประมาณช่วงเมษากลางเดือนนะคะก็ออกมาเป็น2ซีรีส์ทีนี้ทำไปทำมาก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะคือเรามี engagement นะคะกับคนที่เข้ามาฟังมีการสอบถามพูดคุยจากทางบ้านด้วยบางคนก็ทำภาคธุรกิจทางด้านโฮเทลบางทีก็เป็นภาคธุรกิจเรื่องยานยนต์หรือบางคนก็เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะก็เราได้รับความรู้กันไปเนี่ยเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ get insight แล้วก็ได้ engage กับคนด้วยทีนี้พอทำไปสักพักนึงเนี่ยประเด็นเรื่องโควิดเนี่ยต้องยอมรับว่าบางทีมันล้อล่อเป็นเอพิโซดไม่ได้ละทำไมทำมาเนี่ยก็เหตุการณ์มันเอาตรงก็คือถี่มากนะคะทุกๆวันมันมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็จะเปิดเดี๋ยวก็จะเริ่มเปิดเฟส2เดี๋ยวจะมีเฟส3เข้ามาใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าของพวกนี้บางทีก็คือต้อง real time มากขึ้นเลยตัดสินใจก็คือก็สะดวกอยากจะเขาเรียกอะไรทุกวันนะคะถ้ามีแพลนที่สามารถนัดคิวผู้สัมภาษณ์ได้ปุ๊บเนี่ยก็เหมือนอย่างที่ทางฝั่งแอดดิกทำเหมือนกันนะคะก็เทิร์นออนเลยนะคะก็สัมภาษณ์นะคะเป็นรายวันแล้วเราก็จริงๆเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยจากผู้บริหารพี่ๆหลายๆท่านที่มาแชร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นในฝั่งของไลฟ์เดิมแต่ว่าจริงๆอีกอันนึงนะคะที่หลายๆคนอาจจะเริ่มเห็นก็คือตัว Virtual Summit ซึ่งอันนั้นเป็นอีกอันหนึ่งเป็น another step ค่ะที่เราจะไปที่เขาเรียกว่าไกลกว่านั้นนะคะไม่ใช่แค่ไลฟ์ในเวอร์ชันที่เป็นภาษาไทยอย่างเดียวค่ะงั้นพี่มิมีเกิดอย่างนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมให้ทางทีมงานเปิดให้ดูเลยดีกว่านะครับว่าตัว Texas Virtual Summit 2020นะฮะจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ทางทีมงาน insert ให้เลยนะครับค่ะให้พี่มิเล่าให้ฟังหน่อยครับว่างานนี้คือเป็นยังไงบ้างครับงานนี้ค่ะก็ที่มาที่ไปคือถ้าเกิดสมมติคนเคยมางาน Texas Global Summit นะคะก็น่าจะคุ้นเคยกับว่าเราคอนเน็กต์นะเขาเรียกว่าความรู้ระดับ global เนี่ยมาสู่ภูมิภาค Southeast Asia หรือว่าเอเชียด้วยนะคะไม่ได้แค่ว่าในไทยอย่างเดียวนะคะทีนี้งาน Global Summit เนี่ยพอเราจัดเรารู้แล้วแหละว่าเราอ่ะเจอหน้าแบบฟิสิคอลไม่ได้นะคะแล้วก็งานเนี่ยมันขยับไปเป็นช่วงปลายปีแต่ว่ามันก็เกิดคำถามในใจค่ะคือประมาณช่วงกลางๆเดือนมีนาคมเนี่ยเราก็เห็นว่างานมันขยับไปช่วงปลายปีเนาะแต่ว่า
จากประสบการณ์ก็คือเพิ่นอยู่ในแวดวงคอมมูนิตี้คนสตาร์ทอัพด้วยนะคะแล้วก็มีSME คอร์เปอเรทหลายๆท่านเนี่ยไม่ว่าโควิด19รอบเนี้ยimpact จริงๆทุกระดับชั้นนะคะไม่ว่าจะองค์กรใหญ่องค์กรเล็กนะคะหรือว่าระดับอินดิวิดวลด้วยแต่ว่าที่น่าจะโดนหนักสุดในตอนนี้ก็คือกลุ่ม SME แล้วก็สตาร์ทอัพนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยปกติเนี่ยองค์กรขนาดเล็กเนี่ยเขาไม่มีรันเวย์มากพอนะคะเหมือนกับองค์กรขนาดใหญ่ที่จะเตรียมรับมือนะคะว่าอุ้ยอีก 2-3 เดือนเนี่ยจะมีเงินเพียงพอแค่ไหนในการมาหมุนเวียนนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีถ้าเราคีย์สำคัญก็คือสิ่งที่เซกซอสเนี่ยทำได้ก็คือการส่งมอบความรู้ที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับคอมมูนิตี้อยู่แล้วอันนี้คือความตั้งใจที่เราก่อตั้งบริษัทนี้ตั้งแต่ช่วงแรกนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องรอให้เราไปคุยเรื่องโควิด-19 recovery เดือน October มันก็คงหลายบริษัทเขาก็อาจจะไม่อยู่แล้วนะคะ เพราะว่าหลายๆที่เนี่ยก็คือมันไม่มีโอกาสได้แบบคือมันนานเกินไปอ่ะถ้าว่ากันตามตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันต้อง real time มันต้องช่วยนะคะสังคมนะในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เลยมองว่าอ่ะในไหนเดือนจูนเนี่ยที่จริงๆเดิมมันเป็น Texas Global Summit Plan เดิมเนี่ยเราสามารถมาจัดเป็น virtual ได้นะแต่ว่าไม่ได้ทดแทนงานเดิมนะคะงานเดิมยังมีอยู่ก็คือแค่ขยับไปแต่ว่าเราจะเปลี่ยนคอนเท็กซ์เนื้อหาที่เป็น Virtual Summit เนี่ยจากเดิมที่เราอาจจะคุยหลายอินดัสทรีแต่เราจะปรับมาเน้นเรื่องของว่า เหตุการณ์หลังจากวิกฤตอย่างไครซิสโควิด-19 ปุ๊บเนี่ยคือทุกองค์กรอ่ะรู้แล้วแหละว่าตอนเนี้ยนะคะช่วงมีนาเมษาเนี่ยเราผ่านมาสักพักแล้วเราต้องเค้าเรียกอะไรนะรัดเข็มขัดอย่างไรเราต้องทำยังไงให้เซอร์ไวในช่วง 2-3 เดือนนี้ได้แต่ว่าแล้วหลังวิกฤตล่ะนะคะหรือว่าก่อนที่จะไปถึงวิกฤตก่อนที่จะไปถึงปลายแสงสว่างอุโมงค์ปลายทางเนี่ยเราจะทำยังไงให้ไปถึงตรงจุดนั้นได้เนี่ยมันเลยเป็นที่มาว่าเรามีส่วนร่วมนะที่จะช่วยในการ shaping the new future ด้วยกันมันไม่ใช่The New Future นี้มันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งจริงๆทุกคนมีส่วนร่วมนะคะที่จะออกความคิดเห็นมาร่วมที่จะ brainstorm ร่วมกันดังนั้นเนี่ยเราเลยเลือกตัดสินใจก็คือแบ่งซอยคอนเทนต์ออกมาทั้งหมด4แกนด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่ภาคของ Economics ก่อนนะคะแล้วก็ Society ในเชิงของสังคมระดับประเทศระดับภูมิภาคเนี่ยเราได้รัฐมนตรีอย่างอองเวทังนะคะจากไต้หวันมานะคะที่หลายคนอาจจะชื่นชมในเรื่องของกระบวนการจัดการแล้วก็ยอมรับกันว่าเป็นไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่จัดการในเรื่องของโควิด-19 ได้ดีที่สุดประเทศนึงของโลกนะคะเอสโตเนียก็โดดเด่นอย่างเรื่องของ e-government นะคะแล้วก็เรื่องของdigital citizenship ว่าคือการที่เขาแก้ปัญหาได้รวดเร็วเนี่ยการที่จะให้ facility การให้ incentive ต่างๆกับเพื่อช่วยเหลือคนเนี่ยคีย์สำคัญก็คือว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเขา digitize นะคะคีย์ fundamental ต่างๆทั้งหมดเนี่ยของเขาเนี่ยนะมันพร้อมหมดพอวันที่เจอวิกฤตเนี่ยความพร้อมพวกนี้แหละมันสามารถที่จะเอาเข้ามาช่วยในตอนที่เจอวิกฤตได้นะคะเรามีทูตการค้านะคะอย่างมิสนาตารีแบล็กนะคะจากอังกฤษที่ดูแลในภาคของ APAC ทั้งหมดนะก็จะมาวิเคราะห์ระดับภูมิภาคว่าเศรษฐกิจของแต่ละที่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วมันจะช่วยเหลือกันอย่างไรได้บ้างนะคะไม่ได้มองแค่ระดับประเทศไทยหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะเพราะของพวกนี้จริงคือเอาตรงๆวิกฤตครั้งเนี้ยมันอิมแพคทั่วโลกมันไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีระดับคอนเท็กซ์ระดับ APAC นะคะ Southeast Asia แล้วก็ Thailand ด้วยนะคะ อันนี้ก็เลยเป็นคีย์สำคัญระดับEconomics ทีนี้พอ Economics เสร็จปุ๊บเราก็มาดูระดับ Corporate ค่ะ Corporate แล้วก็มี2แกนนะในมุมของอ่ะในฝั่งของ Culture People นะคะว่า HR นะคะจะต้องจะดูแลพนักงานอย่างไรนะคะ engage กับพนักงานอย่างไรแล้วก็คนที่เป็น leader นะคะผู้นำองค์กรสูงสุดระดับ C level เนี่ยจะต้องมีมุมมองไงในการก้าวข้ามผ่านโควิดแล้วก็แน่นอน people ที่ดีมี mindset ที่ดีมีสร้าง culture ที่ดีและก็จะสะท้อนออกมาถึงการวางกลยุทธ์ค่ะ strategy business model ก็จะตามมาต่อแล้วก็จะมีอย่างคุณ Scott Anthony นะคะที่เป็นหนึ่งใน50 thinker นะคะอันดับ9ของโลกนะคะที่จะมาคุยเรื่องของการจะฝ่าวิกฤตนะคะด้วยการมองในรูปแบบของกลยุทธ์นะคะแล้วก็มีประเทศไทยเราก็จะมีดร.ทนายด้วยนะคะอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็น wisdom ระดับโลกอย่างเดียวแต่ว่ามันจะเป็น wisdom ระดับเขาเรียกว่ามีคนมาช่วยย่อยด้วยนะคะว่าระดับ
ระดับโลกเนี่ยเข้ามาอยู่ในคอนเท็กซ์ระดับไทยปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ผู้บริหารไทยนะคะมีนักวิเคราะห์ระดับคนไทยด้วยนะคะที่มาคุยกันว่าไม่ใช่แบบอุ๊ยทฤษฎีนี้มันห่างตัวน่ะเคสสตี้มันห่างตัวมันไกลตัวไปมันเอามาใช้ไม่ได้แต่เราก็มีสปีกเกอร์ไทยนะคะที่จะมาช่วยนะปรับคอนเท็กซ์ให้เข้าคนไทยแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะคะอันนี้ก็เรามีตรงนี้ด้วยแล้วก็ในแง่มุมสุดท้ายแน่นอนค่ะประเด็นอย่าง AI จะเข้ามาทดแทนนะคะเราคงไม่ได้คุยเรื่องนี้แล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือแล้วคนล่ะต้องอัพสกิลรีสกิลยังไงหลังจากที่ AI มันเข้ามาเพราะว่ายกตัวอย่างที่อันนึงที่เห็นได้ชัดมากเลยโรงงานอุตสาหกรรมค่ะพอเราคิดเรื่อง social distancing ปุ๊บเนี่ยเขาก็กลัวเรื่องของคนไปทำงานใน manufacturing ในโรงงานอุตสาหกรรมงานบางอย่างเนี่ยถ้ามันต้อง repeat ทำซ้ำๆนะคะรักษาความปลอดภัยเนี่ยโรบอทเริ่มเข้ามาแล้วเราจะทำยังไง up skill ให้กับพนักงานอย่างไรได้บ้างนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรามี case study จากอย่าง 5G นะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยกำลังเริ่มเข้ามาในภาคของสาธารณสุขและประเทศจีนทำอย่างไรนะคะยุโรปทำอย่างไรเรามี best practice จากที่นู่นเพื่อจะมาเรียนรู้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์หนึ่งซึ่งมันก็จะมาในทุกๆมิตินะคะซึ่งไม่ได้อยู่เพียงแค่ระดับของ economics อย่างเดียวแต่เราจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของฝั่ง corporate ด้วยแล้วก็ในสายของเทคโนโลยีด้วยค่ะพอพี่มิมี่เล่าให้ฟังแบบนี้เนี่ยเริ่มเห็นภาพมากขึ้นเยอะเลยฮะว่าครั้งนี้เนี่ยจากตัวธีมนะครับอย่างที่พี่มิมี่บอกก็คือ shaping the future ใช่ไหมครับเป็นเหมือนที่นะวิกฤตที่เราพบเจออนาคตอะไรต่างๆแน่นอนว่าเราต้องมีการเหมือนมา sharing knowledge มาแชร์ experience กันนะครับจากทั้งในมุมมองของ economic นะครับ corporate นะฮะที่มีเนื้อหาหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น society culture people นะฮะแล้วก็ซึ่ง skill อะไรต่างๆด้วยนะครับเห็นแบบนี้แล้วครับพอเราได้เห็นไฮไลท์ที่ดูพี่มิมี่เล่าแล้วโอ้โหมีสปีกเกอร์มาจากทั่วทุกมุมโลกแบบนี้ครับพี่มิมี่คิดว่าอยากจะแนะนำงานนี้ให้กับกลุ่มเป้าหมายคือคนประมาณไหนดีครับเผื่อสมมติเพิร์ทไปเจอคนแบบนี้ผมเพิร์ทจะได้แนะนำต่อเลยว่าเฮ้ยถ้าเธอทำงานสายนี้เธอกำลังศึกษาเรื่องอย่างเงี้ยเธอเหมาะมากๆเลยนะที่ควรจะต้องมาเข้ามาดูในงานครั้งนี้นะครับค่ะก็จากที่เมื่อกี้นะคะทั้งหมด4แกนด้วยกันเนี่ยจริงๆถ้าเป็นสาย corporate นะคะที่ดูเรื่องของ HR นะคะอันนี้จะตรงมากนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องของ people แล้วก็ culture นะคะที่มีเซสชันประมาณ 3-4 เซสชันที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงนะคะแล้วก็คนที่ทำงานฝั่ง innovation ค่ะก็จะมีเซสชันที่เกี่ยวกับเรื่องของbusiness model นะคะแล้วก็ strategy เนี่ยอันนี้ก็จะตรงกับเขามากนะคะไม่ใช่แค่ทีม innovation อย่างเดียวหลายๆองค์กรตอนนี้ก็แน่นอนมีทีม business development ที่อยู่ในตัวนะคะทีม product development ก็สามารถที่จะมาเข้ามาดูเซสชั่นนี้ได้แล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของเทคโนโลยีนะคะของบริษัทเนี่ย IT นะคะทีม information technology พวกนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้หมดเพราะว่าจริงๆต้องยอมรับว่าตอนเนี้ยทุกอินดัสทรีจริงๆมันเบลอกันไปหมดค่ะมันไม่ได้แบบแข่งกับคนที่อยู่ในภาคธุรกิจเดียวกันแต่เราอ่ะกำลังแข่งกับหลายภาคธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยในเทคโนโลยีนะคะคนที่ดูแลในสายเทคโนโลยีเนี่ยก็ต้องทำงานร่วมกันกับฝั่งบิสเนสต้องทำงานร่วมกันกับทีมโปรดักต์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้มันต้องเบรนด์เข้ามาด้วยกันทั้งหมดนะคะแล้วก็แน่นอน policy maker นะคะคนที่ดูแลอย่าง smart city ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาฟังได้เพราะว่าเราก็จะมีเขาเรียกว่าความรู้นะคะที่มาจากประเทศต่างๆนะที่จะมาแชร์เคสสตัดดี้ให้ค่ะแล้วก็เราพยายามเปิดหลายเซสชันให้เป็นไลฟ์นะคะเพื่อให้มีโอกาสได้ถามต่อกับสปีกเกอร์ให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้คำถามไหนได้รับความนิยมนะเรามีการจัดโพลมีการจัดอินเตอร์แอคทีฟนะคะตรงนั้นด้วยก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่ได้เข้ามาฟังในช่วงไลฟ์ด้วยค่ะงั้นก่อนที่จะเข้าคำถามถัดไปนะฮะผมขออนุญาตบอกผู้ชมทุกท่านเลยละกันนะครับอย่างที่พี่มิมี่เล่าให้ฟังนะฮะว่าเสน่ห์ของไลฟ์นะครับส่วนหนึ่งก็คือการอินเทอร์แอคทีฟนะครับดังนั้นที่ใครกำลังรับชมอยู่นะครับสามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับอันนี้ช่วงต้นนะครับมีคุณโจชวีวันนะฮะจาก RGB 72นะครับ Creative Talk มีมาทักทายกันเหมือนกันนะครับว่าน่าสนใจตัวโยคะฟอร์มโฮมนะครับก็เป็นกิจกรรมเล็กๆนะฮะที่น่ารักมากๆของทางทีม TechSourceนะครับยังไงก็มีคำถามนะครับพูดคุยกันได้เรื่อยๆเลยนะฮะโอเคครับพี่มิมี่คำถามถัดไปครับพอพี่มิมี่เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเฮ้ย
งานครั้งนี้มีสปีกเกอร์จากทั่วทุกมุมโลกมีเซสชั่นที่แบบเยอะแยะมากมายอ่ะครับผมสงสัยอย่างนึงว่าเวลามันเกิดขึ้นในโลกดิจิตอลอ่ะครับผมรู้สึกว่ามันมีความท้าทายมันมีโปรเซสมันมีอะไรที่มันอาจจะต้องยากกว่าการทำเป็นแอคชวลอีเวนต์ประมาณนึงเลยอยากทราบว่าทางทีมมีวิธีการกระบวนการการจัดการยังไงกันได้แบบสร้างงานนี้ขึ้นมาในโลกออนไลน์ยังไงอ่ะครับค่ะต้องยอมรับว่าหลายๆแอคทิวิตี้เนี่ยมันยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันเหมือนกับออฟไลน์แบบ face to face ได้นะคะยังไงเนี่ยถ้าโควิดหายนะมีวัคซีนมายังไงเราก็ต้องจัดออฟไลน์อยู่ดีนะคะ แต่ช่วงระหว่างรอ virtual เนี่ยแน่นอนคือไม่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่เรานั่งคุยกันอยู่อย่างเงี้ยถ้ามันเป็นเซสชันที่มันยาวๆมากอะคีย์สำคัญก็คือคนที่ทำหน้าที่เป็นโมดิเวเตอร์หรือคนที่เป็น MC อะก็คือมันต้อง encourage ให้คนอะลุกขึ้นมาทำอะไรบ้างค่ะคีย์สำคัญก็คือต้อง interact นะคะ human touch เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าคนที่เรากำลังพูดคุยอยู่ตอนนี้กำลังซ่อนตาดำอยู่หรือเปล่านะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เซสชันที่ยาวเกินไปบางทีก็อาจจะทำให้คนล้าได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับตัวมี่เองก็หลังๆก็เริ่มใช้แนวคิดในดีไซน์ทิงกิ้งนะคะมาประยุกต์ใช้ตัวเองก็พยายามที่จะเรียนรู้ว่าหลังๆเนี่ยก็มีโอกาสได้เข้าคลาสเลิร์นนิ่งหลายๆอันก็ใจเขาใจเราเหมือนเราก็ใส่หมวกเหมือนกันว่าถ้าเราเป็นแอทเทนดีสเนี่ยตัวเราเองเนี่ยจะมีสมาธิแล้วก็นั่งอยู่กับตรงนี้ได้นานแค่ไหนนะคะถ้าเป็นน้องๆก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาออฟฟิศซินโดรมนะคะก็อาจจะนั่งได้นานก็ได้แต่อย่างตัวมี่อย่างเงี้ยรู้เลยว่านั่งไปแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องเดินไปทำอะไรแล้วเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกค่ะไม่ได้ง่วงนะคะคือปวดหลังค่ะอายุก็ไม่ใช่น้อยนะคะเริ่มปวดหลังรู้สึกมันต้องมีกิจกรรมที่มันเอ็กโซไซส์นะคะแล้วก็คีย์อันนึงก็คือแน่นอนการใช้ไลฟ์โพลต่างๆพวกนี้ก็เข้ามาช่วยได้ในการที่จะ engage กับคนให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นคีย์สำคัญที่ยังไงก็คือเราต้องยึด human touch เป็น key message สำคัญในการที่จะ engage กับคนค่ะเรื่องนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราในการที่จะจัดทุกๆ conference ค่ะอย่างนี้เมื่อสักครู่พี่มิมิเล่าให้ฟังว่าโอเคตอนนี้ครับตัว Virtual Summit เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้เข้ามาถูกแทนที่ตัว Global Summit หรอกแต่ว่าอันนี้ฮะผมอยากทราบว่าสมมติปีหน้าปี2021ไม่มีเรื่องโควิดแล้วพี่มีคิดว่ามีแพลนจะต่อยอดอันนี้เป็นแบบวอร์ชวลในทุกๆปีไหมครับหรือคิดว่ายังไงเอ่ยอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจดีค่ะไม่ว่าในอนาคตมันอาจจะมีมุมมองไฮบริดอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นฟิสิคอลยังไงก็คงต้องมีนะคะแล้วก็อะไรแอคทิวิตี้อะไรซึ่งจริงๆเราไม่จำเป็นต้องรอให้เจอในรูปแบบฟิสิคอลเราสามารถที่จะใช้ดิจิตอลมาช่วยได้ก็อาจจะไม่ได้เป็นเวอร์ชวลคอนเฟอเรนซ์อย่างนี้ก็ได้นะคะมันอาจจะมีแอคทิวิตี้อะไรบางอย่างซึ่งนี่ว่าอันเนี้ยมันอยู่ที่ core competency แล้วก็ core business ของแต่ละบริษัทมากกว่าคืออย่างตัวมี่อย่างเงี้ยก็มีธุรกิจด้านอื่นที่มันไม่ใช่ในรูปแบบของมีเดียหรือว่าคอนเฟอเรนซ์อย่างเดียวเราก็มีการทำเรื่องของยกตัวอย่างเช่น accelerator หรือว่าทำอะไรที่มันเป็นรูปแบบรูปประเภทอื่นนะคะซึ่งเราอาจจะลองดูว่าบางทีเราอาจจะล้นระยะเวลาเชื่อมโยงเขาเรียกอะไรนะจากซีกโลกหนึ่งกับอีกซีกโลกหนึ่งได้โดยเอาดิจิตอลเข้ามาช่วยโดยลดในส่วนของการเดินทางได้ไหมไม่ว่าอันนี้ก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคำคีย์สำคัญที่สุดก็คือไฮบริดอาจจะเกิดขึ้นนะคะในบางบิสเนสโมเดลแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยที่เป็นออฟไลน์เพียว 100% บางทีอาจจะเริ่มมีบางอย่างที่เป็นเรื่องของออนไลน์เนี่ยเข้ามาประสานแต่ว่าสำหรับส่วนตัวมีคิดว่ามันไม่จำเป็นจะต้อง 100% ไปออนไลน์หรือว่า 100% มาออฟไลน์เราสามารถที่จะมองหาคอมบิเนชันแล้วก็ส่วนผสมได้แต่คีย์สำคัญก็คือสุดท้ายมันต้องย้อนกลับไปยังจุดเด่นแล้วก็หัวใจหลักของบริษัทว่าโพซิชันนิ่งของเราคืออะไรหัวเขาเรียกอะไรนะเราเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรกับคอมมูนิตี้นี้เราคอนทริบิวต์เราให้แวลูอะไรกับสเตคโฮเดอร์ต่างๆที่มีอยู่ทั้งหมดเพราะว่าสเตคโฮเดอร์ของ TechSource มันไม่ได้มีแค่สตาร์ทอัพอย่างเดียวไม่ได้มีแค่คอร์ปอเรทอย่างเดียวจริงๆเรายังมีกลุ่มของอินเวสเตอร์ด้วยนะคะเรามีกลุ่มของ
สเตคโฮลเดอร์ที่เกี่ยวกับฝั่งของเรียกอะไรพนักงานที่อยู่ในคอร์เปอเรทด้วยนะคะมีกลุ่มสเตคโฮลเดอร์ที่เป็นคอมมูนิตี้พาร์ทเนอร์ที่อยู่ทั่วโลกเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบาลานซ์สเตคโฮลเดอร์ทั้งหมดนะคะให้มีวินวินซิตูเอชั่นมากที่สุดนะคะแล้วทูเนี่ยอย่างดิจิตอลเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือที่เอาเข้ามาปลั๊กคีย์สุดท้ายแล้วคือเราต้องดูว่าเราอ่ะ deliver value อะไรให้กับทุกๆ stakeholder ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ดีที่สุดค่ะพอฟังแบบนี้เนี่ยผมได้เรียนรู้ไปในตัวเลยนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมนะครับน่าจะได้เรียนรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยลองกลับมาถามตัวเองกลับมาตั้งต้นก่อนว่าโอเค positioning ของฉัน purpose ของฉันเนี่ยฉันมีอยู่เพื่ออะไรฉันเชื่ออะไรนะครับแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งที่เราจะทำโอเคถึงแม้มันจะรูปแบบของ traditional หรือว่าออนไลน์หรืออะไรต่างๆสุดท้ายมันเป็นเหมือนรูปแบบที่เราสามารถเลือกนำเสนอโดยที่ทางพี่มิมี่ก็แนะนำว่าในอนาคตเนี่ยมันคงไม่ได้ไปสุดทางใดทางหนึ่งหรอกแต่ว่ามันต้องมีการไฮบริดกันมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมครับค่ะ อยากให้พี่มิมี่เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าคือตอนนี้เราเริ่มเห็นไฮไลท์เริ่มเห็นอะไรต่างๆแล้วฮะอันนี้มีคำถามจากทางบ้านมาพอดีครับว่าราคาบัตรนะฮะงานของ TechSource Virtual Summit นี้เรามีการขายราคาอะไรยังไงสำหรับผู้เข้าชมที่สนใจนะครับจะสามารถติดตามยังไงได้บ้างครับค่ะก็ที่เว็บไซต์ของ TechSource นะคะก็จริงๆจะมีรายละเอียดของราคาบัตรอยู่นะคะตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ700กว่าบาทนะคะเหมือนตอนนี้เป็นโปรโมชั่นอยู่ตลอดกันตอนนี้เป็นโปรโมชั่นอยู่ค่ะก็อยู่ประมาณ 7XX นะคะแล้วก็มันจะปรับราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตามช่วงพีเรียดนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้ทีมงานแนบลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ให้เหมือนกันนะครับโอเคสิ่งหนึ่งที่อยากทราบเป็นคำถามสุดท้ายในส่วนนี้ครับพี่หมีก็คือแล้วในมุมของพี่หมีเองอะครับในฐานะที่เราคิดค้นโปรเจกต์อันนี้ขึ้นมากับทางทีมงานแล้วมันก็เป็นสิ่งที่น่าจะชาเลนจ์กับทางทีมเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันคือการจัดออนไลน์เต็มรูปแบบยิ่งใหญ่ครั้งแรกเลยนะฮะความคาดหวังของเรากับงานตัว Virtual Summit นี้คืออะไรบ้างครับค่ะที่เราจัดงานนี้ขึ้นมาจริงๆอ่ะแน่นอนคือคีย์สำคัญที่สุดก็คือมันจะกลับไปเรื่องเดิมก็คือว่าหัวใจสำคัญที่สุดของ TechSource คือการ deliver content ที่มีประโยชน์และสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นมีจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะคะถ้าทุกคนเนี่ยได้เข้ามาในการร่วมกันในงาน TechSource Virtual Summit เสร็จแล้วปุ๊บเราก็กลับมาบอกเราบอกว่ามันไม่ใช่แค่การนั่งฟังเฉยๆแต่ว่าพอฟังเขาไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคุณได้คีย์เทคเอาเวย์อะไรบางอย่างคุณได้ความรู้อะไรบางอย่างซึ่งสามารถไปปรับประยุกต์ใช้แล้วการปรับประยุกต์ใช้ตรงนั้นเนี่ยคุณได้เอาไปทดสอบไปลองใช้จริงแล้วกลับมาบอกเราบอกว่าอุ๊ยขอบคุณสปีกเกอร์ทีนิ้นนะที่เขามาแชร์เรื่องราวเหล่านี้ด้วยจริงๆอ่ะความปลื้มใจแล้วก็ความดีใจที่สุดของเราอ่ะคือแค่นี้ค่ะคือเป็นประโยชน์กับสามารถทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยก้าวข้ามผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้และนี่คือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดกับเราเพราะว่าอย่างงาน TechSource Global Summit อ่ะเอาตัวที่งานฟิสิคอลนะคะจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยจริงๆก็เป็นเพื่อนๆกันในวงการค่ะแล้วก็เขากลับมาบอกว่าสตาร์ทอัพหลายรายเนี่ยเขามีโอกาสได้เลสฟันแล้วก็ระดมทุนจากที่งาน TechSource ตั้งแต่ที่จัดในปี2016เมื่อประมาณ4-5 ปีก่อนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สเกลอัพขึ้นนะคะเติบโตขึ้นเรื่อยๆได้มีโอกาสได้เจอพาร์ทเนอร์เพราะจากงาน TechSource แค่นี้มีก็รู้สึกว่าแบบดีใจมากแล้วเพราะเราอ่ะมันเหมือนกับส่วนนึงเล็กๆที่ช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถที่ทำธุรกิจเนี่ยได้ก้าวแล้วก็เติบโตไปต่อไปได้ค่ะอันนี้ก็คือความภูมิใจแล้วก็การคาดหวังที่สุดที่เราได้เห็นคนอื่นคือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเขามีโอกาสได้เติบโตเห็นเขาเติบโตเห็นเขาสักเซสแล้วก็ภูมิใจค่ะดังนั้นนะครับถ้าใครกำลังรับชมนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะถ้าสนใจนะครับงาน TechSource Virtual Summit นะครับอยากได้ความรู้นะฮะอยากหาเคล็ดลับไปต่างๆ learning จาก case study ที่น่าสนใจทั่วทุกมุมโลกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ทางเราเนี่ยค่อนข้างแนะนำมากๆนะครับจากประสบการณ์ที่ผมไปมาหลายปีมากนะครับในส่วนของ Global Summit เนี่ยยืนยันเลยนะฮะว่าคุณภาพมากๆรวมถึงตั้งตารอคอยนะครับว่า Virtual Summit เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนะฮะก็สำหรับใครหลายๆคนเนี่ยก็ไปลองดูข้อมูลกันได้ครับทางทีมงานมีการแปะลิงก์ให้แล้ว
นะครับโอเคครับไหนๆวันนี้ได้เรียนเชิญพี่หมีมานะครับพี่หมีให้เกียรติมาพูดคุยกับ Addict นะฮะรายการ Addict Talk ของเราเนี่ยเลยอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับโฆษณาหน่อยครับพี่หมีว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราพอเราอยู่ในสายงานเนี่ยครับแน่นอนว่าพี่หมีน่าจะเห็นโฆษณาที่ค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันเนาะเลยอยากสอบถามครับว่ามีผลงานไหนที่แบบว่าเอ้ยเราชื่นชอบเป็นพิเศษนะฮะเราเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผลงานนั้นหน่อยดีกว่านะครับได้ค่ะก็โฆษณาแรกที่รู้สึกชื่นชอบมากที่สุดนะคะก็เป็นโฆษณาของทาง P&G อ่ะนะคะที่เขาทำออกมาตอนนั้นรู้สึกเป็นมัน8ปีที่แล้วค่ะการจัดโอลิมปิกที่ลอนดอนนะคะตอนนั้นเพิ่งตอนปีนี้จัดโอลิมปิกไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งที่อยากคุยเรื่องนี้เพราะว่าคือส่วนตัวเนี่ยมีความเชื่ออยู่อย่างนึงว่าโฆษณาที่ทำให้คนเราอ่ะรู้สึกมีส่วนร่วมมากที่สุดเนี่ยคือมันต้องเข้าไปถึงจิตใจของคนนะคะทีเนี้ยโฆษณาตัว P&G ตัวเนี้ยก็คือเป็นเรื่องราวของคุณแม่นะคะกับลูกนะคะที่มีลูกเป็นนักกีฬาแล้วก็พูดคุยถึงการเติบโตของเขานะคะตั้งแต่เด็กๆอ่ะปลูกขึ้นมานะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะดูแลจริงๆอ่ะเบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาทุกคนอ่ะมันโอเคก็คือคนที่เป็นนักกีฬาก็ส่วนหนึ่งนะคะเป็นความสามารถของเขาแต่ว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังความสำเร็จก็คือการมีคนที่รักนะคะอยู่เบื้องหลังเขาทั้งนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่นะความรักที่ท่านมอบให้เนี่ยนะคะคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะคะเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะคะเหนื่อยนะคะกับเราแล้วก็สนับสนุนเรานะคะช่วยเหลือเรามาแต่พูดไปแล้วยังอินเลยค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ว่าข้อดีที่น่าสนใจก็คือ P&G ทำโฆษณาคลิปนี้ได้ดีมากๆคือเขาแน่นอนมีการแทรกเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะเรื่องทายินตัวผลิตภัณฑ์แต่ว่าลองสังเกตดูคือเขาจะมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆเอาไว้อยู่เห็นวัฒนธรรมของการกินนะคะของคนจีนนะคะเนี่ยมีการใช้ช็อปสติ๊กอะไรต่างๆพวกนี้มีรู้สึกว่ามันสัมผัสได้ถึงอารมณ์ถึงความโลเคอลนะคะของประเทศนั้นๆแล้วทำให้คอนเท็กซ์ตรงเนี้ยมันเข้าไปยังคนในประเทศนั้นๆน่ะได้ง่ายขึ้นนะเข้าในตลาดจีนได้ง่ายขึ้นเข้าไปที่บราซิลได้ง่ายขึ้นพี่ว่าอันเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เขาปูไล่สตอรี่ที่อเมริกาด้วยนะเขาไล่สตอรี่ขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยเขาเป็นภาพนะที่มันแบบเนี่ยคุณแม่อย่างเงี้ยคือเห็นความสำเร็จของลูกแล้วก็จริงๆเหตุการณ์ครั้งนี้ลึกๆทุกๆคนนะคะจะมีฟีลลิ่งแบบนั้นหมดอย่างตัวมี่เองเนี่ยวันที่คุณรับปริญญาแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาแสดงความยินดีกับเรานะคะทุกๆโมเมนต์ที่เรายินดีคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยินดีแล้วก็ดีใจกับเราไปด้วยเนี่ยไม่ว่าอันนี้มันคือแบบมันเป็นโฆษณาหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าแบบมันโดนใจมี่มากอันนึงนะคะก็แฟกเตอร์สำคัญนะคะสรุปก็คือ1นะถ่ายทอดเรื่องราวคอนเทนต์ที่เข้าถึงทุกคนได้นะคะสัมผัสได้ทางอารมณ์นะเรื่องครอบครัวอันที่2ก็คือlocalize ตัวคอนเทนต์นะคะให้เหมาะกับแต่ละประเทศนะคะทำให้คนของประเทศนั้นนะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อันที่3เนี่ยก็มีจริงๆไม่ชอบเรื่องนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวอาจจะมีพูดถึงว่ามันเป็นหนังสือเล่มนึงอ่ะนะคะไม่ว่าเขาใช้เทคนิคอันนี้เลยก็คือหนังสือที่ชื่อว่าMade to Stick นะคะMade to Stick ค่ะ Made to Stick เนี่ยเล่มนี้จะมีการพูดถึงว่าเนื้อหาที่เขาเรียกอะไรอ่ะมีความซาบซึ้งอ่ะเดี๋ยวพูดไปนะคะมีความซาบซึ้งเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สามารถจะว่าเรียกน้ำตาก็ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ว่ามันทำให้ดึงดูดคนอ่ะอยู่กับสตอรี่นะคะซึ่งเขาจะใช้เรื่องนี้เป็นสตอรี่ไลน์หลักนะในการเล่าเรื่องตั้งแต่ลูกยังเล็กไปจนทั้งถึงตอนโตนะคะนี่ว่านี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็แน่นอนเขาก็ทายอินตัวผลิตภัณฑ์นะคะไปทุกส่วนแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันสมูทมากมันไม่ได้รู้สึกยัดเยียดหรือว่าเป็นส่วนเกินของคอนเทนต์เลยค่ะจริงๆอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆที่พี่มิมิเล่าว่าโอ้โหมันมีหลายมุมเหมือนกันนะที่ตอนแรกผมดูแล้วผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าอย่างที่พี่มิมิบอกครับว่ามันมีการแทรกตัวโปรดักต์ของเขาจะอยู่ตลอดเวลาจริงๆอันนี้ผมก็มองข้ามมุมนี้เหมือนกันเพราะว่าหลายคนอาจจะโฟกัสในเรื่องของสตอรี่เรื่องของวิธีการถ่ายทำเรื่องอะไรต่างๆแต่เราผมเห็นด้วยมากๆว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าจะสามารถคอนเน็กกับคนในหลากหลายประเทศได้ด้วยคัลเจอร์ด้วยต่างๆที่เขาสอดแทรกมานะฮะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ด
่ดูแล้วเนี่ยโอ้โหผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีน้ําตาซึมกันบ้างนะครับแล้วก็น่าจะเป็นผลงานที่เข้าถึงจิตใจของเราได้ค่อนข้างดีมากเลยนะฮะเดี๋ยวให้ทางทีมงานส่งให้ดูนะครับเหมือนจะมีอีกงานนึงใช่ไหมครับพี่หมีแต่อีกงานนึงนี้จะเป็นอีกรูปแบบนึงเนาะจะอีกงานในอีกลักษณะนึงส่วนตัวหลังๆเป็นคนค่อนข้างคือรู้สึกว่าถ้าวันนึงเนี่ยเขาเรียกอะไรนะรีทายไปอะนะคะอยากจะไปทำงานเพื่อสังคมเพราะว่าส่วนตัวก็คืออินกับเรื่องของโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์แล้วก็ทำอะไรที่มันเกี่ยวกับสังคมทีเนี้ยอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรอะคือWWF นะคะหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คือกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลนะคะที่เขามาอนุรักษ์พวกสัตว์เนี่ยคือเห็นอย่างเงี้ยข้างๆคือปลาใช่ไหมคะคือปลาแต่ว่าคนก็คงน่าจะรู้ก็คือมันคือบลูฟินทูน่าก็คือที่เราบริโภคกินกันเยอะๆนะคะทีเนี้ยพอตอนแรกที่มีเห็นโฆษณาอันนี้ครั้งแรกปุ๊บเนี่ยมีก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะอะไรเงี้ยแต่มานั่งแต่ว่าจริงๆพอมาเจอแคปชั่นนะคะที่เขียนเขาเขียนว่าประมาณว่าถ้าฉันเป็นแพนด้าถ้าฉันเป็นเนี่ยอย่างมีแพนด้าอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าฉันเป็นสัตว์สงวนหรือกอริลลาอะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณจะทรีตฉันแบบนี้ไหมคือเรารู้สึกว่าสัตว์ทุกตัวเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้มนุษย์ก็เหมือนกันเลือกเกิดไม่ได้ค่ะแต่พอเราถูกเลือกเกิดมาแล้วพอเราเกิดมาแล้วเนี่ยกับกลายเป็นมนุษย์เราเนี่ยเป็นคนไปชี้เป็นชี้ตายอนาคตของพวกเขาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกหมีแพนด้ามันไม่ใช่สัตว์ที่คนจะมานึกมันกินอยู่แล้วนะคะก็พอเห็นปุ๊ยน่ารักเราก็อยากจะดูแลมันรัดแรกก็เป็นสัตว์สงวนใช่ไหมคะกอริลลาก็เป็นสัตว์ที่แบบเขาเรียกอะไรคนก็เขาสงวนนะเอาง่ายๆแต่พอมาเป็นบูฟินทูน่าฉันจะกินก็ไม่ได้บอกว่าไม่กินบูฟินทูน่านะคะแต่คือไม่ก็ยังกินแบบประดกประดิบอะไรอย่างนี้อยู่แต่ว่ามีรู้สึกว่าบางทีเราอาจจะไล่ล่ามันจนชนิดที่ว่าบางทีมันก็ยังโตไม่พร้อมเต็มที่แล้วดีมานด์มันกลับกลายเป็นมากกว่าซัพพลายจนสุดท้ายแล้วเนี่ยบางทีถ้าก็ใจเขาใจเราเคสเดียวกันก็คือเราดูโฆษณาแบบนี้โฆษณาอันนี้ปุ๊บแล้วแบบหนึ่งก็คือจับต้องง่ายเห็นได้ชัดดูปุ๊บเข้าใจเลยด้วยแคปชั่นด้วยภาพนี้อันที่สองก็คือเอมพาธีค่ะคือเราเห็นปุ๊บเราก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจแล้วก็รู้สึกว่าเราควรต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะรักษามันเอาไว้ไม่ให้เหมือนกับสูญพันธุ์ไปนะคะอันนี้มันก็คือสิ่งที่เราทาง WWF เนี่ยก็ทำออกมาจริงๆ WWF ทำโฆษณาหลายอันดีมากค่ะไม่ใช่แค่ตัวนี้ตัวเดียวอะไรที่เป็นในเชิงของการรักษาสิ่งแวดล้อมสัตว์ต่างๆเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่แบบดีมากเลยค่ะจริงค่ะจริงๆพอวันนี้ครับพี่หมีหยิบผลงานนี้มาแบ่งปันนะครับตอนแรกผมรู้สึกว่าโอ้ชอบมากเพราะว่าจริงๆแล้วครับหลังจากที่คุยมากับหลายท่านเราจะโฟกัสเกี่ยวกับหนังโฆษณาอะไรนี้มาตลอดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลงานโฆษณาที่เป็นภาพเป็นปริ้นแอดเป็นภาพเดียวเนี่ยฮะผมแนะนำเลยสำหรับใครที่อยากจะศึกษาหรือว่าอยากจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับไอเดียเกิดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เราจะเห็นงานดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะฮะรวมถึงงานของ WWF ด้วยนะครับอย่างที่พี่หมีบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าที่แบบมีงานดีๆเยอะมากๆจริงๆนะครับก็แนะนำให้ไปลองค้นหาเพิ่มเติมกันได้นะครับโอเคได้เห็นมุมมองนะฮะในมุมของโฆษณาที่พี่มิมิชอบแล้วนะครับสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยช่วงเวลาเราก็น่าจะเป็นช่วงหลังๆกันแล้วนะครับมีสิ่งนึงครับอยากจะให้พี่มิมิแนะนำหน่อยครับคือหลังจากที่พูดคุยกับพี่มิมิมาได้เห็นว่าพี่มิมิเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับบุคคลเยอะแยะมากมายนะครับในวงการแล้วก็รวมถึงทั้งในและต่างประเทศนะครับอยากให้พี่มิมิแนะนำหน่อยครับว่าตอนนี้ครับถ้าสำหรับโอเคอาจจะเริ่มจากสื่อออนไลน์ก่อนก็ได้ครับว่าในสมมติในเพิร์ทเองเนี่ยครับว่าในสื่อในมุมของสื่อออนไลน์ครับเราควรจะมีวิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับยังไงบ้างส่วนอีกกลุ่มนึงที่เพิร์ทอยากให้พี่มีแนะนำก็คือสตาร์ทอัพฮะเดี๋ยวอาจจะเริ่มต้นจากสื่อออนไลน์ก่อนก็ได้ครับได้ค่ะมีว่าสื่อออนไลน์อย่างอดีตอย่างเงี้ยเป็นสื่อที่ดีนะคะเป็นสื่อที่ให้ความรู้นะคะแต่ว่าในวงกว้างนะคะไม่ว่าคีย์สำคัญที่สุดก็คือในฐานะที่ทุกคนเรามีสื่อมันก็เหมือนเอานะคะมันเป็นทั้งแบบ
มันอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะเอาไม่มันเป็นอาวุธแล้วกันเราเรียกว่ามันเป็นซ่อมก็ได้อ่ะเราจะเอาซ่อม เราจะซ่อมไปกินข้าวนะคะหรือว่าจะเอาซ่อมไปจิ้มคนนะเจ็บนะคะ ก็มันก็เหมือนกับทั้งอาวุธแล้วก็เป็นสิ่งที่ที่เป็นประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้คือสื่อน้ำดีอันนี้เราก็ดีใจที่ได้เห็นแบบนี้เยอะนะคะแต่ว่าสื่อบางสื่อเนี่ยที่เน้นนะคะในการสิ่งที่ที่อยากจะให้ช่วยก็คือว่าเป็นเรื่องนี้มากกว่าก็คือการสร้างคอนเทนต์ที่ดีที่เป็นประโยชน์นะในช่วงเวลาที่เกิดยามวิกฤตตรงนี้ค่ะเพราะว่าคนไทยเราค่ะตอนนี้มันต้องจับมือกันให้แน่นเราต้องเพื่อจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นการสร้างความแตกแยกเป็นสิ่งที่มีไม่ค่อยเห็นด้วยขั้นสูงสุดเลยนะอันนี้ต้องบอกตามตรง การสร้างความแตกแยกการที่จุดประเด็นอะไรบางอย่างหรือสร้างอะไรที่มันเกิดความนิเกทีฟในสังคมเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะให้ลดนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ใช้วิกฤตเนี้ยถือมาฉวยโอกาสในช่วงเวลาโมเมนต์นี้นะคะเพราะว่าเรามันไม่มีอะไรไม่เคยเห็นการแตกแยกหรือว่ามันจะทำให้เราดีขึ้นอย่างแน่นอนนะพี่ไม่เชื่อเรื่องของการที่เราต้องมาเขาเรียกอะไรอ่ะจุดประกายให้เกิดคิดต่างได้ไม่เปลี่ยนไม่แปลกนะคะคิดต่างได้แต่คิดต่างอย่างสร้างสรรค์และส่งเสริมเพื่อช่วยสนับสนุนกันแต่ไม่ใช่คิดต่างเพื่อยุแยงหรือทำให้เกิดการเกลียดกันในสังคมมิว่าเรื่องนี้ต้องเป็นสิ่งที่สื่อทุกคนนะคะจะต้องร่วมกันรับผิดชอบแล้วก็ระวังเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ในขณะที่ผู้บริโภคนะคะเช่นเดียวกันก็ต้องให้ฟีดแบคนะคะอย่าร่วมไปเขาเรียกอะไรอ่ะเจอข่าวเฟคนิวเข้ามาแล้วก็รีบแชร์นะคะออกไปนะคะในช่องทางต่างๆกระจายข่าวที่มันผิดๆออกไปทำให้คนเนี่ยเกิดความสับสนแล้วก็วุ่นวายแล้วก็สร้างความแตกแยกนะไม่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆเลยครับเพราะว่าเราจะเห็นเยอะมากเลยนะครับที่มีสื่อนะฮะหยิบคว้าโอกาสนะครับพอคนมีเหมือนความแตกแยกมีอะไรต่างๆมีปัญหาต่างๆมาเราก็เหมือนให้ความสำคัญเฉพาะตัวเลขเนาะว่าฉันอยากได้ยอดคนเข้ามาอ่านเยอะอยากให้คนสนใจเยอะๆแต่ว่าเราจะเห็นข่าวอะไรหลายอย่างที่เป็นทั้งเฟคนิวส์เป็นทั้งสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยเกิดความแตกแยกกันนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆเลยว่าเราไม่ควรทำในลักษณะนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เป็นสื่อนะฮะที่รับชมอยู่ตอนนี้ก็อยากให้ใส่ใจกันเยอะๆนะครับจริงๆสิ่งต่างๆสมมุติคอนเทนต์บางคําบางอะไรต่างๆที่เราเขียนลงไปครับเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นแค่คําไม่กี่คําแต่ว่าคําบางคําเนี่ยมันอาจจะทําให้ชีวิตของคนบางคนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปทั้งชีวิตได้เลยเหมือนกันนะครับอีกคําถามนึงครับพี่หมีเมื่อกี้สอบถามไปว่าแล้วในมุมของสตาร์ทอัพล่ะฮะช่วงนี้ในมุมของentrepreneur หรือว่าสตาร์ทอัพอะไรต่างๆเนี่ยครับเค้ามีควรจะมีวิธีการปรับตัวยังไงบ้างครับในช่วงนี้ตอนนี้หนักหนานะคะดูเป็นกลุ่มที่สำคัญแล้วก็อย่างที่พี่หมีบอกเลยว่า SME อะไรเงี้ยฮะดูน่าจะหนักหน่วงมากที่สุดเลยในช่วงนี้ก็รันเวย์เนี่ยสั้นลงไปเรื่อยคือตอนที่มีคุยตอนประมาณช่วงเดือนมีนาคมนะคะต้นมีนาคมเนี่ยก็คุยกันว่ารันเวย์เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ3เดือนค่ะทีนี้ถ้าเราพูดเรื่องมีนาคมใช่ไหมมีนาเมษาแล้วใช่ไหมคะก็พฤษภาแล้วแปลว่ามิถุนากรกฎาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นหลายๆที่เริ่มตอนนี้ก็จะไม่ไหวแล้วนะคะก็น่าจะเริ่มเห็นหลายๆที่ซึ่งแน่นอนก็เป็นช่วงที่หนักหนาค่ะมีว่าคีย์สำคัญที่สุดก็คือมันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเริ่มเห็นการดาวไซซิ่งนะคะเพราะว่าเพื่อความอยู่รอดขององค์กรนะคะก็จริงๆนี่คงสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับสตาร์ทอัพเนี่ยหลักๆรวมถึง SME ด้วยก็คือแน่นอนเรื่องไม่ว่าตอนนี้ทุกที่อ่ะคงลีนกันให้มากแล้วก็ทำเรื่องของcash management นะคะซึ่ง cash flow management เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะแต่สิ่งนึงที่อยากจะให้คิดเผื่อไว้ก็คือว่าให้คิด worst case scenario ไว้เลยนะคะว่าสุดท้ายที่สุดแล้วถ้าเจอเคสที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นกับบริษัทของคุณเนี่ยคุณจะรับมือกับมันอย่างไรนะคะอย่างตัวมี่อย่างเงี้ยก็ดูว่า worst case เลวร้ายที่สุดอ่ะอย่างสมมติจัดงาน physical ไม่ได้คุณจะทำยังไงนะคะในปีนี้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดจัด physical ไม่ได้revenue income คุณจะมาจากทางไหนคุณจะเอาออนไลน์มาถมตัวนั้นได้ไหมอ่ะแน่นอน revenue จากออนไลน์มา cover ไม่ได้ฝั่งมาอาจจะ cover เหมือนปีก่อนๆที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะบัดเจ็ตก้อนใหญ่ๆเหมือนเดิมได้ว่าแต่ละที่ก็อาจจะตัดบัดเจ็ตลง
เราจะคอนโทรลคอสตรงส่วนไหนเราจะลดส่วนไหนได้อีกบ้างนะคะให้คิดซีนาริโอเอาไว้แบบประมาณ 2-3 อันนะคะหลายๆอันเลยก็ได้มาประมาณแบบ 4-5 อันแล้วก็คอยมอนิเตอร์มันนะคะโดยที่ทุกซีนาริโอเนี่ยคุณต้องมีแผนนะคะต้องมีแผนกำกับสมมติคุณมีซีนาริโอที่1คุณมีแผนจัดการแบบนี้ซีนาริโอที่2เป็นแบบนี้ซีนาริโอที่3คุณอาจจะเป็น worst case ที่สุดเลยคุณมีแผนจัดการแบบนี้นะคะถ้าคุณมีแผนในการจัดการแล้วนะคะก็โฟกัสนะคะแล้วก็เดินตามแผนนั้นแต่จง flexible นะคะเดียวกันความหมายก็คือว่า flexible ที่นี้ก็คือไม่ใช่ว่าอันรุ่มมันรวยอะไรแต่ความหมายคือพร้อมรับในการที่จะปรับแผนได้เสมอเมื่อเหตุการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าวิกฤตนะตอนเนี้ยมันไม่เหมือนกับคือจริงๆพี่ทานต้นยำกุ้งแต่ว่าตอนนั้นยังอยู่ปี2อยู่ในมหาลัยก็ยังเด็กไม่ทันนะคะคุณพ่อก็เผชิญกับเหตุการณ์ครั้งนั้นไปแต่ว่ารอบเนี้ยเป็นมิว่าโดนกันทั่วหน้านะคะมันมาตั้งแต่แบบต้นน้ำมันจะถึงปลายน้ำโดนกันหมดมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาคิดถึงคำว่า flexible ในที่นี้ก็ความหมายก็คือว่าเราโฟกัสแต่เราก็พร้อมที่จะปรับแผนได้เหมือนกันถ้าเราเกิดเจอเหตุการณ์ที่มันรุนแรงมากขึ้นหรือว่าเบาบางลงนะคะอย่าสติ๊กอยู่กับแผนใดแผนหนึ่งสักทีเดียวถ้าเราเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มดีขึ้นเราจะปรับแผนไปด้านนี้เราจะหาอะไรมาทำเพิ่มนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่อง asset management นะคะเราต้องมาดูเรื่องของว่าเอ้ยเรามี asset อะไรที่มีอยู่เดิมแล้วสามารถที่จะเอามาเทิร์นให้กลายเป็นรายได้เพิ่มได้บ้างนะคะอะไรที่จะต้องขายออกไปไว้ง่ายๆอะไรที่เราเทิร์นเข้ามาได้บ้างแล้วก็แน่นอนค่ะนาทีนี้เป็นนาทีร่วมแรงร่วมใจกันนะคะคนที่เป็นน้องๆพนักงานมีโชคดีจริงๆต้องขอขอบพระคุณน้องทุกคนที่อยู่ในออฟฟิศด้วยนะคะที่มีกว่า 20-30 ชีวิตด้วยกันตรงนี้คือทุกคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ช่วยเหลือทางเทคซอสมาเยอะมากทั้งมีต้องขอบพระคุณน้องทุกคนนะคะคีย์สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในบริษัทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างเทคซอสเองหรือว่าบริษัทสตาร์ทอัพหรือ SME เองเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ทำหน้าที่นะคะเป็นเป็ดนะคะ เป็ดก็คือ1คนเนี่ยทำได้หลายอย่างนะคะตอนนี้ นะคะอย่างถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยแต่ตอนช่วงที่เขาปิดร้านนะคะก็หน้าที่ไหนคนที่เป็นน้องๆเด็กเสิร์ฟเนี่ยก็คงไม่ได้แค่ทำหน้าที่แค่เด็กเสิร์ฟแล้วนะคะอาจจะต้องมาช่วยแพ็คของมาทำใหม่ delivery ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะเช่นเดียวกันในฝั่งของเทคซอสเนี่ยก็เริ่มมีบางคนที่แบบอ่ะไม่ได้จัดอีเวนต์ในส่วนของออฟไลน์แต่ว่าทักษะของคุณเนี่ยมาทำออนไลน์คุณมาทำอะไรได้บ้างนะคะมีว่าเรื่องพวกนี้เป็นช่วงที่สำคัญแล้วก็จริงๆนี่ชอบคำพูดหนึ่งของท่านประธานธนินทร์มากๆแล้วก็มีชอบเอามาหยิบยกแล้วก็ใช้ประจำนะคะท่านบอกว่าพยายามอย่าที่จะเอาคนออกนะคะถ้าไม่ถึงแบบสุดตัวจริงๆนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่คุณเนี่ยกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งคนเก่งของคุณเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วนะคะคุณจะกลับมาพลิกฟื้นได้อย่างไรถ้าคุณเอาเขาออกนะคะในวันที่คุณยังพอไหววันหนึ่งพอวิกฤตผ่านพ้นไปคุณเท่ากับเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตเพราะว่าตอนนั้นคุณก็ไม่มีคนเก่งมาช่วยคุณเพราะฉะนั้นพยายามอย่างของมีก็คือพยายามเอาทุกคนไปลงเรือลำเดียวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนเท่าที่แรงทำไหวนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อยากจะให้กำลังใจ SME แล้วก็สตาร์ทอัพจริงๆทุกๆคนด้วยนะคะที่ทั้งทำงานประจำหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์ด้วยนะคะครับผมก็วันนี้นะครับน่าจะสมควรกับเวลานะฮะ1ชั่วโมงพอดีนะครับก็วันนี้ฮะเราได้เรียนรู้นะครับได้รู้จักเทคซอสนะครับพี่หมีได้มาเล่าให้ฟังเลยว่าที่มาที่ไปของเทคซอสเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงอีก1อีเวนท์ที่เป็นการปรับตัวครั้งใหญ่นะครับก็คือการจัดตัว Texas Virtual Summit 2020ขึ้นมานะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็นแล้วว่าไฮไลท์หรือว่าเซสชั่นสปีกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยรับรองเลยนะครับว่าน่าสนใจแล้วก็อัดแน่นคุณภาพแน่นอนนะครับรวมถึงเราได้มีโอกาสพูดคุยนะครับในมุมของโฆษณานะครับที่พี่หมีได้มาแชร์ว่าเฮ้ยโฆษณาที่ชอบเนี่ยมันมีมุมมองอะไรมีความน่าสนใจยังไงบ้างนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้เรียนรู้เยอะไปหมดเลยนะฮะว่าคำแนะนำนะครับในช่วงจากการที่เราเจอวิกฤตแบบนี้นะครับย่อสั้นๆนะฮะ
ฮะเมื่อกี้ผมจดตามด้วยก็คือลองคิด worst case scenario เนาะว่าถ้าสมมติว่าสถานการณ์มันแย่ที่สุดจริงๆเนี่ยเราจะมีวิธีการรับมือจะมีแผนยังไงนะครับแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีความ flexible ด้วยนะครับไม่ใช่จะยึดแผนนั้นตลอดเพียงอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าก็ต้องดูความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปด้วยนะครับแล้วก็สำคัญมากๆก็คือเรื่อง asset management นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นะครับหรือว่าทางทีมงานก็เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นฮะวันนี้สุดท้ายครับรบกวนนะฮะให้พี่มิมี่ช่วยฝากนะครับว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะติดตามข่าวสารนะฮะของทาง TechSource หรือว่าอยากจะเข้าไปซื้อบัตรนะครับของ TechSource Virtual Summit นะครับสามารถติดต่อติดตามสอบถามอะไรได้ทางไหนได้บ้างครับโอ้ได้ขอบคุณน้องเพิร์ทมาเลยค่ะก็เราจะมีหน้าอินเทอร์เฟซหลักนะคะก็คือเว็บไซต์ตัว TechSource นะคะ .co นะคะแล้วก็อย่างนึงก็คือตัว Facebook TechSource นะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็น TechSource Thailand นะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็น TechSource Global นะคะคีย์สำคัญก็คือว่าเราจุดยืนของ TechSource นะคะคือเราถ้าใครสังเกตดูก็จะสังเกตเห็นว่าทาง TechSource เนี่ยค่าเข้างานนะคะหลายๆงานว่าจะเป็นงานออฟไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราพยายามจะให้คือ inclusive นะคะก็คือเน้นนะคะให้ทุกคนมีโอกาสได้เข้ามาดูมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าการแบ่งปันแล้วก็การให้ความรู้ดีๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ความรู้คือพื้นฐานสำคัญของการแก้ปัญหาทุกสังคมนะคะเพราะฉะนั้น เราเลยพยายามที่จะดึง global speaker เข้ามาให้มาคนไทยนะคะสามารถที่จะเสพได้แล้วก็เรียนรู้ได้ในราคาที่ประหยัดแล้วก็ถูกที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่ก็คือสิ่งที่ความตั้งใจของทาง TechSource แล้วก็วันหนึ่งถ้าพี่เกิดแบบวิทายไปก็คาดหวังอยากจะทำงานเพื่อสังคมว่ามีความเขาเรียกว่าแพชชั่นกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะคะก็ยังไงก็มาติดตามนะคะรายละเอียดเรื่องความรู้ต่างๆได้ที่เว็บ TechSource เว็บไซต์ของทาง TechSource.co ค่ะนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มิมี่มากๆนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวในอนาคตนะฮะเราคงได้มีโอกาสนะครับเรียนเชิญพี่มิมี่มาพูดคุยกันอีกแน่นอนนะครับโดยครั้งหน้าผมหวังว่าเราน่าจะเจอกันแบบตัวเป็นๆเนาะเราหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างเร็วๆนะฮะก็ต้องขอบคุณพี่มิมี่มากๆเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้องเพลินมากค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะครับขอบคุณมากนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนน่าจะได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็ใครที่หลายๆคนเนี่ยมาช่วงหลังๆนะครับสามารถเดี๋ยวมาย้อนดูกันได้นะครับใน Facebook แล้วก็ YouTube ของทาง Addict นะฮะสำหรับพรุ่งนี้ครับจะมีเป็นเกสของเรานะฮะอีกท่านหนึ่งซึ่งจริงๆเมื่อกี้สอดคล้องกับที่พี่หมีบอกไว้เป๊ะเลยฮะเพราะว่าพรุ่งนี้ครับเราจะคุยกับท่านนี้ครับคือคุณนัทนะครับเจ้าของเพจนัทเป็ดนะฮะคือหลายคนเนี่ยเราจะรู้จักเขาในมุมว่าเขาเป็นครีเอเตอร์ที่สร้างสรรค์ผลงานอารมณ์ดีนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้ครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับมุมมองของความเป็นมนุษย์เป็ดนี่แหละฮะที่ปัจจุบันเนี้ยทำไมคนที่มีสกิลหลากหลายเนี่ยถึงสำคัญกับการทำงานในปัจจุบันนี้นะฮะดังนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราพบกันนะครับเวลาจะแตกต่างจากเดิมนิดนึงนะฮะพรุ่งนี้จะดึกหน่อยนะครับจะเป็นช่วงประมาณ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันได้นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณพี่มิมี่อีกครั้งนึงด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะครับ